อัยการโพสต์เตือนครูยึดมือถือนักเรียนข้อหายักยอกคุกไม่เกิน3ปีถ้าเป็นอุทาหรณ์สำหรับโรงเรียนครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองครับเดี๋ยวนี้คนทุกคนนะครับมีโทรศัพท์มือถือหมดอย่างเช่นลูกหลานของเราเข้าไปโรงเรียนแต่ปรากฏว่าบางโรงเรียนนั้นก็มีการยึดโทรศัพท์ไปก่อนเข้าห้องเรียนฝากครูเอาไว้แต่บางโรงเรียนนะครับว่าไอ้แค่เขาไปได้เลยแล้วก็เด็กก็ลักลอบเอาไปครูก็เลยยึดครับพอยึดไปมานี่นะมันก็เยอะมากขึ้นทำยังไงครับมีการแชร์กันในโลก TikTok กันเยอะครับอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้บุคคลคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นครูสาวครับได้ถ่ายคลิปในการเปิดสมบัติไฟกิจการของโรงเรียนแห่งหนึ่งล่ะครับพบว่ามีโทรศัพท์มือถือของนักเรียนถูกยึดมาตั้งแต่ปี55หรือประมาณสัก9ปีไปแล้วนะครับนี่นะอธิบายไปเลยนี่นะมันเยอะครับหลายเครื่องด้วยแล้วก็ยังไม่คืนให้กับผู้ปกครองเห็นไหมครับคุณครูท่านก็อธิบายว่าไปแต่ถามว่านี่เป็นสมบัติของนักเรียนเมื่ออยู่ในห้องเรียนแล้วก็ครูยึดไปอย่างนี้มันผิดกฎหมายของมันผิดระเบียบโรงเรียนหรือมันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้มาฟังท่านอัยการอธิบายลองดูนะครับว่าอย่านะคุณครูโรงเรียนก็ตามนะครับถ้าสมมติว่ายึดเรื่องของโทรศัพท์มือถือของเด็กเอามาไว้นี้ระหว่างระเบียบของโรงเรียนกับกฎหมายต้องแยกแตกต่างกันนะครับโดยคุณกศลวัฒน์จินทุจันยงครับรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงได้โพสต์ข้อความออกมาบอกเลยครับตามภาพที่ปรากฏอยู่นี้ท่านเป็นนักกฎหมายท่านก็อธิบายยาวแต่ผมสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าเรื่องของระเบียบของโรงเรียนที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับแม้ผู้ปกครองจะเคยตกลงกันแต่ระเบียบก็ไม่ได้ใหญ่กว่ากฎหมายอาญาโดยเฉพาะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจครูในการไปยึดทรัพย์ของเด็กแล้วไม่คืนเด็กครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนยังทำมาหากินไม่ได้เงินที่ถือโทรศัพท์มือถือก็เป็นของผู้ปกครองแน่ๆอยู่แล้วครับจึงแนะนำว่าครูให้ระวังด้วยนะครับผู้ปกครองเขาอาจจะแจ้งความยักยอกทรัพย์ก็ได้นี่ครับเป็นเรื่องใหญ่นี่นะท่านบอกก็ต่อไปด้วยนะครับว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่ากฎหมายนั้นใหญ่กว่าระเบียบของโรงเรียนนะระเบียบของบริษัทไม่ได้ใหญ่กว่าของกฎหมายเพราะว่าระเบียบของโรงเรียนหรือระเบียบของบริษัทคงใช้ได้เฉพาะในบริษัทและก็โรงเรียนเท่านั้นแต่กฎหมายเป็นระเบียบของสังคมโดยรวมเพราะฉะนั้นเป็นกติกาของสังคมมีโทษทางอาญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะก็ขอให้คืนเด็กไปซะอ้าวโปรดเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆในสังคมปัจจุบันนี้ครับนี่นะถ้าเด็กมีล็อกเกอร์เองอาจจะเก็บเองได้นะคะเวลาก่อนเข้าห้องก็ไม่ต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปไม่ต้องโดนยึดแบบนี้นะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม